อยากจะเตือนภัยนะฮะรูปแบบของมิจฉาชีพเป็นการซื้อขายนาฬิกากันนะฮะแต่ปรากฏว่าเป็นการซื้อขายนาฬิกาทิพย์และดูเหมือนว่าจะมีผู้เสียหายทั้งฝั่งผู้ซื้อและฝั่งผู้ขายเป็นกรณีศึกษาเลยเพราะรูปแบบนี่เนียนมากนาฬิกาที่มีการซื้อขายกันคือรุ่นไหนคือรุ่นนี้เลยครับก็เป็นแต่ไม่ใช่เรือนนี้ไม่ใช่เรือนนี้ครับน้องอยากได้เรือนเหมือนกันโอ้คนที่เล่นนาฬิกาก็รู้อยู่แล้วนะครับ Rolex Daytona นี่คือเป็น King of Rolex เลยนะใช่ครับถูกต้องมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเรือนนี้แหละฮะคุณผู้ชมของคุณภูมิครับไม่มีปัญหาอันนี้ไม่มีครับอันนี้แต่ปัญหาเกิดขึ้นที่คุณหมีป้องทำไมยังไงคุณหมีเล่าเลยผมจบหัวให้ก่อนจบหัวจะมาคือผมกับพี่หมีเนี่ยทำธุรกิจด้วยกันประมาณสักเดือนที่แล้วคุยกันว่าเราเอาเงินส่วนนึงมาปันผลดีกว่าผมก็ถามพี่หมีว่าเอาเงินไปทำอะไรเขาบอกอยากลงทุนซื้อนาฬิกาผมก็ถามว่าอยากได้รุ่นไหนเขาบอกชอบโลกิแบบที่พี่ภูมิใส่ก็คือเดือนนี้ชื่อเล่นมันชื่อโลกินะฮะใช่ครับผมมาซื้อเรือนนี้มาประมาณ6เดือนที่แล้วผมซื้อมา2ล้านหกแล้วก็เมื่อวันก่อนหน้านั้นเนี่ยเพื่อนผมเพิ่งจะส่งข้อความมาเยาะเย้ยตอนนี้มันเหลือล้านแปดเนี่ยล้านก็ประกาศขายผมก็เลยเฮ้ยพี่หมีตอนนี้เหลือล้านแปดลองทักไปดูสิผมก็เลยส่งคอนแทคไปพี่หมีหลังจากนั้นพี่หมีเขาก็โทรไปคุยใช่ค่ะก็คือพอเราคุยกับเขาปุ๊บเขาก็จะแบบเป็นคนเหมือนคนจีนที่พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาไทยก็ไม่ได้อะค่ะตัวเขาอยู่ไม่ได้อยู่ในไทยใช่ไหมบ้านบ้านก็อย่างใช่แล้วยังไงต่อแล้วก็ขอดูภาพนาฬิกาเพิ่มเติมแล้วก็มีการตกลงราคาแล้วก็นัดแนะที่จะเจอนัดเจอกับตัวเขาเลยปะเขาบอกว่าเขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้เดี๋ยวเขาให้เพื่อนเขาที่พูดภาษาไทยได้อ่ะเอานาฬิกามาให้เราดีกว่าตกลงราคาที่เท่าไหร่ตกลงราคาที่ประมาณเกือบล้านแปดค่ะแล้วคราวนี้พี่ภูมิก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเขาจะให้เราโอนตังค์ไปก่อนเพื่อมาจำอย่าทำนะถูกใช่นี่ระวังแล้ว เราลอกครอบระดับหนึ่งนะฮะเราลอกครอบระดับหนึ่งต้องฟังไปเรื่อยๆผมยังงงเลยมันโกงกันได้ยังไงเราก็ไปเจอโอเคไปที่ร้านผมว่าเจอเขาบ้างค่ะเจอคนที่เขาบอกว่าเป็นคนไทยที่จะส่งนาฬิกาให้เราเขาก็เอานาฬิกามาให้เราดูเขาเปิดนาฬิกาดูเช็คอ่ะโอเคนาฬิกาถูกต้องอ่ะขอครบอ่ะมีใบเซอร์อ่ะโอเคนะงั้นก็ใช่แล้วก็มีการพูดคุยกันนิดหน่อยหลังจากนั้นคุยอะไรเนี่ยค่ะสำคัญก็คือก็บอกว่าปกติอ่ะทำธุรกรรมทางการเงินอ่ะด้วยคริปโตหรอเขาไม่ตอบเขาเงียบเขาได้ยินเราไหมเขาได้ยินแต่เขาไม่ตอบเขาได้ยินใช่เขาไม่ได้ตอบเพราะว่าตอนหลังอ่ะตอนที่มาโรงพักอ่ะเราไปถามเขาอีกทีนึงว่าจำได้ไหมว่าเราเคยถามประโยคนี้แต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าผมก็งงอยู่เหมือนกันผมก็งงอยู่เหมือนกันผมก็เลยไม่ได้ตอบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคือถ้าวันนั้นเขาพูดอ่ะมันก็โป๊ะตรงนั้นแล้วอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อคือเขาก็ยื่นนาฬิกามาไว้ที่เราแล้วเราก็รับนาฬิกามาเราก็เปิดนาฬิกาดูขอดูอีกทีนึงเพื่อความมั่นใจว่านาฬิกาอยู่ในกล่องสวยงามเป็นของฉันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเงินสดส่วนนึงให้กับคนที่เอานาฬิกามาส่งเท่าไหร่ 296,000 บาทที่เราตกลงกับคนขายไว้ว่าเราจะให้เงินส่วนนึงเป็นเงินสดนะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ทำการโอนคริปโตอีกล้านห้าเข้าบัญชีของคนที่บอกว่าขายนาฬิกาให้เราเหตุผลมันก็คือไอ้คนที่เราติดต่อที่อยู่ฮ่องกงเขาบอกว่าเขาอยู่ฮ่องกงโอนเงินไทยไปไม่สะดวกแต่ว่าถ้าเกิดโอนเป็นคริปโตอ่ะบัญชีต่างประเทศมันง่ายกว่าโอนเสร็จปั๊บนาฬิกาตอนนั้นเราคิดงั้นไหมคิดอย่างนั้นได้อยู่ประมาณ5วิแล้วและอะไรที่ทำให้คุณใจตกไปที่ตะตุ่มเพราะว่าคนที่เอานาฬิกามาส่งถามว่าเราจะส่งไปฮ่องกงยังไงนาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้จะส่งไปฮ่องกงค่ะเอาอยู่ไทยเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ส่งไปฮ่องกงเป็นของดิฉันค่ะใช่ค่ะจ่ายตังค์แล้วถูกต้องค่ะแล้วเขาว่าไงแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็เหมือนพยายามที่จะติดต่อหรือว่าเป็นเฟซโทรศัพท์ต่างๆแล้วเขาก็บอกว่าติดต่อไม่ได้เงินไม่เข้าเงินที่คุณเพิ่งโอนไปน่ะใช่ค่ะเงินไม่เข้าถูกต้องค่ะอ้าวก็เขาไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นเจ้าของไม่หรอเขาก็คิดว่าเดี๋ยวคิงจะโอนเงินมาให้เขาเพราะคิงเป็นคนติดต่อซื้อเขาเหมือนกับว่าโดนหลอกทั้งคู่เท่ากับว่าตอนนี้เหมือนกับว่าจะมีผู้เสียหาย2คนแล้วไปไงต่อแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เราก็เอานาฬิกาใส่ถุงแล้วก็วางไว้ข้างๆแล้วคุณเอในระหว่างช่วงชุลมุนคุณเอก็เดินมาแล้วก็มาหยิบถุงนาฬิกาไปก็เลยโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ตำรวจก็มาถึงแล้วก็บอกว่าโอเคทั้งหมดเนี่ยต้องไปสน.ปทุมวันแล้วก็สรุปจบก็คือเป็นว่านาฬิกาอยู่ที่ตำรวจนาฬิกายึดไว้เป็นของกลางก่อนคุณก็สบายใจโอเคอย่างน้อยต้องมีการพิสูจน์ก่อนว่าตกลงเป็นยังไงใช่แต่พนักงานสอบสวนเขาเพิ่งคืนนาฬิกาเฮ้ยเอานาฬิกาให้คุณเอไปพูดเป็นเล่นไปจริงๆอ่ะอาจารย์ไหนเอาเคลียร์ตรงนี้ก่อนคือนาฬิกานี่ไม่ควรคืนไม่ได้เพราะเป็นประจำวันเกี่ยวลงจรเกี่ยวคดีและสอบปากคำทางผู้เสียหายแล้วอ่ะ
อย่างน้อยตำรวจต้องยึดไว้ก่อนเพียงแต่ว่าพนักงานสอบสวนคนดังกล่าวเนี้ยได้รับสัญญาณจากใครมาหรือเปล่าแกบอกว่านายแกให้คืนอ้าวนายแกให้คืนสรุปสุดท้ายตอนนี้นาฬิกาก็กลับไปคืนที่คุณเอแล้วตำรวจว่ายังไงฮะนักเคสตำรวจเขายืนยันว่าเขาไม่สามารถที่จะยึดนาฬิกาได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะคุยกันก็คือต้องให้ไปคุยกันที่สน.ค่ะลงให้มันเป็นของใครมันควรจะอยู่ที่ไหนยังไงถูกต้องไหมฮะถูกฮะอาจารย์แล้วตกลงมันควรจะเป็นยังไงอ่ะโดยหลักแล้วการซื้อพวกทรัพย์เฉพาะสิ่งเนี่ยคือนาฬิกาเนี่ยกรรมสิทธิ์มันโอนที่เราแล้วเช่นเขาอ้างว่าไม่ได้รู้กับนายคิงจริงๆแล้วเขาเช็คไม่ยากหรอกเช็คจากทางไลน์ทางเบสสัญญาณมือถือแล้วก็เส้นทางการเงินซึ่งปปง.เนี่ยเก่งมากถ้าเขาสามารถพิสูจน์ได้คือเจ้าของจริงก็จบไปเลยถ้ากรณีเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวของนายคิงเขาเห็นว่าไม่ถูกต้องเขาฟ้องเราในส่วนที่ยังขาดอยู่เขาบอกว่าเราชำระแค่2,900,000เพราะกรรมสิทธิ์โอนมาทางคุณซิ่วแล้วแสดงว่าเขาต้องไปฟ้องคุณหมีถูกถ้าเกิดเขาอ้างว่ามันยังไม่ได้รับก็ฟ้องเขาสิแต่นาฬิกาเป็นของเขาแล้วถูกโอนแล้วไงนาฬิกาเป็นของโอนแล้วยืนยันนะครับโอนแล้วทีนี้ถ้าเกิดร้อยเวรบอกว่าต้องคืนนาฬิกาเจ้าของก็ต้องคืนให้คนนี้ครับถูกก็คืนให้เราเขาไปฟ้องส่วนต่างสิตามหลักต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว